คุณผู้ชมคะสรรหามาเล่าวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับวิสาหกิจชุมชนบ้านดงร่วมใจณสถานที่แห่งนี้เองเขาปลูกพืชพันธุ์อะไรกันบ้างรวมไปถึงผลผลิตที่ออกมาแล้วมีการนำไปแปรรูปเพื่อจำหน่ายอย่างไรกันบ้างนั้นวันนี้นะคะเราจะมาร่วมพูดคุยกับ2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะคุณสุดารักษ์บัวสุขนะคะเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านดงร่วมใจและอีก1ท่านค่ะคุณจิรารัตน์สวัสดิ์วงศ์ประชาสัมพันธ์ของวิสาหกิจชุมชนทั้ง2ท่านอยู่กับเราในรายการแล้วสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นอยากให้เล่าก่อนฮะว่ากลุ่มของเราเนี่ยวิสาหกิจชุมชนบ้านดงร่วมใจอยู่ที่ไหนอย่างไรครับเชิญเลยฮะวิสาหกิจชุมชนบ้านดงร่วมใจตั้งอยู่ที่อำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกตำบลบ้านดงครับผมวิสาหกิจชุมชนตั้งอยู่เลขที่6/1หมู่1ตำบลบ้านดงครับดิฉันประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุดารัตน์บัวสุขค่ะครับผมและหนึ่งท่านทำหน้าที่อะไรครับในกลุ่มคะส่วนตัวหนูคือจะช่วยในการประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วก็การตลาดว่าผลิตภัณฑ์ในชุมชนเนี่ยสามารถออกตลาดได้มากแค่ไหนค่ะเพราะว่าในชุมชนบ้านดงเนี่ยก็จะมีเกษตรกรรายย่อยที่เขาจะต้องเอาข้าวเนี่ยไปให้กับพ่อค้าคนกลางซึ่งอาจจะราคาที่มันได้น้อยใช่ไหมคะคราวนี้เราก็เลยมาถึงจุดวิสาหกิจชุมชนตัวนี้ก็คือมารวมกลุ่มกันใช่มารวมกลุ่มกันเพื่อทำผลิตภัณฑ์แล้วหนูก็จะช่วยประสานทำในเรื่องของการตลาดทางออนไลน์แล้วก็การออกบูธต่างๆค่ะแล้วก็อย่างจุดเด่นต่างๆของผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยมันสามารถเอามาทำได้เพิ่มมูลค่าของมันได้ให้กับเกษตรกรคือเรามั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ในชุมชนของเราเนี่ยเป็นของดีแต่ก่อนหน้านี้ถูกพ่อค้าคนกลางกดราคาไว้แล้วการรวมกลุ่มของเราเริ่มมานานหรือยังตั้งแต่ปี60ค่ะ2560นะครับจนถึงณปัจจุบันนี้ก็ประมาณ6ปีแล้วที่รวมกลุ่มกันนะครับก็คือใช้เจเนเรชันของคนรุ่นใหม่นะครับที่เขาเห็นปัญหาแหละนะตอนนี้เนาะว่าปัญหาของพี่น้องเราพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาของเราเนี่ยพบเจอกับอะไรนะฮะเราก็อ่ะมารวมกลุ่มกันดีกว่านะครับเพื่อที่จะมีอำนาจในการต่อรองและอีกอย่างที่สำคัญเนี่ยเรารู้ว่าของเด็ดของดีของเราเนี่ยมีอะไรกันบ้างใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นไงบ้างครับกับการรวมตัวกันสมาชิกณตอนนี้มากน้อยขนาดไหนจาก16ตอนนี้25แล้วก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะครับผมเพราะว่าเราพยายามดึงสินค้าของเกษตรกรที่เข้าไม่ถึงกับการตลาดอะค่ะพยายามดึงขึ้นมาเพื่อพัฒนาสินค้ามีหน่วยงานของพช.ของพัฒนาจังหวัดนะคะเป็นฝ่ายสนับสนุนสปก.เป็นฝ่ายส่งเสริมมาอบรมมีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานเข้ามาเราก็จะได้ความรู้จากตรงนี้ไปดูงานศึกษาดูงานมาแล้วก็มาจัดตั้งสินค้าพวกนี้ให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นครับผมจากเมื่อก่อนข้าวนะคะมันเป็นข้าวนาปีซึ่งเราไม่ได้ทำข้าวนาปังปีนึงหลายๆรอบเป็นข้าวนาปีเราจะไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ยาฆ่าแมลงเราก็ได้จากหน่วยงานของพัฒนาที่ดินสนับสนุนเม็ดปอเทืองโดโลไมต์มาเพื่อปรับสภาพดินทำน้ำหมักเพื่อฉีดยาไล่ไข้ไล่แมลงต่างๆแล้วก็มันก็ลดต้นทุนลงไปเราก็ผลิตข้าวขึ้นมาจากข้าวที่ว่าพืชทุกพื้นที่อะค่ะทั่วประเทศมีข้าวถูกไหมคะเขาอาจว่าคุณทำข้าวแล้วจะไปขายที่ไหนแล้วของเรามันดีกว่าไงคะมันดีกว่าเพราะเราเป็นข้าวนาปีมีเม็ดมีข้าวหอมเป็นข้าวเจ้าเราไม่ได้ทำข้าวเหนียวเราทำข้าวเจ้าซึ่งคุณภาพของข้าวพวกนี้สีเราได้อย่างน้อยต้นทุน50บาทว่าแพงไหมคะไม่แพงเลย1โล50บาทเพราะอะไรถึงขาย50บาทได้1เราทำเองค่ะ2ต้นทุนเราต้นทุนเรามาจากหน่วยงานซึ่งบางครั้งรัฐสนับสนุนบ้างอันนี้คือปัจจัยนะคะแล้วก็จะมีอย่างน้อยปอเทืองเราก็ไม่ได้ซื้อละสารปรับสภาพเราก็ไม่ได้ซื้อน้ำหมักเราก็มีหน่วยงานมาสนับสนุนการตลาดก็มาจากพช.พัฒนาชุมชนสปก.ก็เข้ามาอบรมความรู้นี่คือต้นทุนของเราค่ะเพราะฉะนั้นสินค้าเรามีดีแล้วเราก็อยากจะบอกต่อใช่ค่ะอย่างวันนี้นะครับที่เราเอามาตอนนี้นะครับพี่เห็นกันอยู่อ่ะหนึ่งละเมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดถึงกันคือในเรื่องข้าวข้าวที่เอามาวันนี้ผมเห็นมี2สีเลยใช่ไหมฮะเป็นข้าวอะไรอย่างไรกันบ้างครับอันนี้เป็นไลเบอรี่ค่ะไลเบอรี่นะที่กล้องจับอยู่ตอนนี้เป็นไลเบอรี่นะครับครับผมและอันนี้เป็นมะลิข้าวมะลิกล้องค่ะข้าวมะลิกล้องมะลิ105ครับผมข้าวมะลิ105ข้าวกล้อง
ครับผมแบบนี้ก็คือในพื้นที่ของเราเนี่ยก็มีการปลูกกันใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นกลุ่มค่ะเป็นกลุ่มของวิสาหกิจซึ่งเรารวมตัวกันปลูกจากเราขายเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับเราขายได้แค่300โลครับตอนนี้2ตันกว่าแล้วค่ะค่ะเติบโตอย่างต่อเนื่องเติบโตนะฮะ2ตันกว่าคือหมดเลยครับผมอ่ะต่อเนื่องกันมาด้านนี้นอกเหนือจากข้าวค่ะครับนี่ถุงถุงเห็ดเป็นเห็ดนะครับก้อนเห็ดก้อนเห็ดของเราทำเป็นกลุ่มเหมือนกันครับผมใช่ค่ะคือเราไม่ใช้คนงานข้างนอกหมายถึงว่าแรงงานข้างนอกเราใช้แรงงานในชุมชนในกลุ่มซึ่งเขาจะได้ลดต้นทุนใช่หลังจากที่เขาได้ทำช่วงระยะที่ว่าปลูกข้าวมันก็จะมีช่วงว่างใช่ไหมคะครับเราก็จะให้คนในชุมชนที่เขาขาดรายได้ในช่วงที่ทำนาครับมาช่วยมาทำก้อนเห็ดตัวนี้กันเพื่อจะได้มีรายได้กันในชุมชนค่ะตลอดทั้งปีนะฮะไม่ต้องขาดช่วงกันใช่ค่ะเป็นไงบ้างครับณตอนนี้ที่เราพยายามให้ชาวบ้านเนี่ยได้มารวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วก็เรียกว่ามีรายได้จนเจอตลอดทั้งปีผลตอบรับของชาวบ้านเองเป็นยังไงบ้างเอาง่ายๆเลยนะคะตอนนี้ดอกเห็ดของเราอ่ะออกไม่ทันก็เราก็ส่งไม่ทันค่ะตอนนี้เขากำลังทำนาถูกไหมคะช่วงนี้กำลังทำนากันเราจะให้เขาทำนาก่อนเราจะพักขี้เลื่อยค่ะพักขี้เลื่อยเสร็จปุ๊บพอช่วงเขาทำนาเสร็จเราก็จะเริ่มปั่นกันละเพราะว่าหนึ่งมันเป็นลดต้นทุนลดค่าอะไรค่าใช้จ่ายในครัวเรือน คุณเอาไปเปิด10ดอกคุณก็ได้ค่ากับข้าวแล้ว10ก้อนทั้งกินได้ทั้งจำหน่ายได้ค่ะครับใช่ส่วนข้าวเราก็ยังเป็นข้าวนาปีเหมือนเดิมแล้วในอนาคตคือก็วางแผนไว้ว่าอย่างหนูเป็นการตลาดนะคะหนูก็ยังมองว่ามันสามารถที่จะพัฒนากลายเป็นในรูปแบบอื่นๆอย่างเช่นข้าวเนี่ยสามารถจะทำไปเป็นขนมได้หรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์เพราะว่าคนยุคใหม่เนี่ยรักสุขภาพค่ะอย่างตัวหนูก็รักสุขภาพจริงๆแล้วหนูอ่ะไม่ได้ตัวเท่านี้นะคะตัวใหญ่กว่านี้หนูกินข้าวแม่ด้วยค่ะเพราะว่าข้าวกล้องหรือว่าข้าวไรเบอรี่เนี่ยมันช่วยในเรื่องของสุขภาพด้วยในอนาคตเราอยากทำที่เนี่ยตัวเนี้ยให้เป็นขนมที่มันดีต่อสุขภาพดีต่อสุขภาพใช่ค่ะหรือแม้กระทั่งเห็ดเนี่ยมันก็ยังสามารถช่วงเนี้ยเห็ดช่วงที่เขาแบบมันมีออกผลเยอะๆเขาก็จะไปทำแหนมเห็ดไปเช่าเกียบเห็ดอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งตรงเนี้ยทางกลุ่มอ่ะก็เขาก็มีการอบรมด้วยซึ่งก็ไม่ใช่ว่าแค่กลุ่มในชุมชนบ้านดงอย่างเดียวก็จะมีจัดรวมใช่ค่ะนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ทั้งสองอย่างนี้คือข้าวแล้วก็เห็ดแล้วในกลุ่มของเรายังมีผลิตภัณฑ์หรือว่ามีผลิตภัณฑ์อย่างอื่นบ้างคะก็ยังมีมีน้ำพริกค่ะมีน้ำพริกมีชาใบมนหลายๆอย่างคือณตอนนี้เป็นว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมที่รับชมรายการของเราอยู่เนาะและอยากเห็นมากกว่านี้เรามีเพจหรือเรามีช่องทางอะไรอย่างไรที่จะเห็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นอีกครับค่ะนี่อ่านนามบัตรมาพูดได้เลยค่ะถ้าตอนนี้ก็คือติดต่อได้จากทาง Facebook ของคุณแม่สุดารัตน์เขียนคำภาษาไทยเลยค่ะสุดารัตน์บัวสุขแม่จะอัปเดตได้ตลอดเวลาว่าช่วงนี้แม่ทำอะไรขายที่ไหนออกบูธที่ไหนหรือว่าสั่งจองหรือเบอร์โทรศัพท์ได้ที่0812835777ค่ะค่ะครับผมเป็นช่องทางนะในการติดต่อนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะดูนะครับว่าณตอนนี้เนี่ยมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับออนไลน์มีขายออนไลน์ไหมขายค่ะครับคือสั่งซื้อได้เลยได้เลยค่ะทาง Facebook หรือว่าทางโทรศัพท์ก็ได้หรือส่วนใหญ่เขาจะอยากไปดูที่แหล่งผลิตใช่ไปดูกันหน่อยแหล่งผลิตเป็นยังไงจากที่เราฟังคุณแม่ลูกสองท่านนี้เล่าให้ฟังแล้วคือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนี้มันเกิดจากความภาคภูมิใจด้วยนะของคนในหมู่บ้านที่มีของดีแล้วอยากจะบอกต่อรางวัลที่เราได้รับมีรางวัลการันตีเอามาโชว์วันนี้อะไรบ้างฮะอันนี้เป็นรางวัลอาชีพค่ะอาชีพสำหรับการพัฒนาเห็ดเห็ดของเราเป็นกลุ่มอาชีพของพช.พัฒนาชุมชนซึ่งประสบความสำเร็จคือเขาจะมียอดเงินกู้เหมือนเงินกองทุนของ200,000นะคะครับเราทำมาแล้วเราก็ส่งหมดแล้วซึ่งเราก็ได้ผลออกมาเป็นแบบนี้ครับผมก็มีรางวัลการันตีนะใช่ค่ะแล้วก็เอาไปประกวดกับอำเภอต่างๆในจังหวัดพิษณุโลกเมื่อเดือนมิถุนาของปีที่แล้วแต่ไงมากับ6ปีที่ผ่านมาเรามีความภาคภูมิใจอย่างไรกันบ้างกับการที่ทำเป็นรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนครับในส่วนตัวแล้วนะคะตัวเองเป็นคนที่อยากทำแล้วก็อยู่ที่นั่นเป็นคนพิษณุโลกนะคะค่ะไม่ใช่คนชาติการเป็นคนในเมืองแล้วไปอยู่ที่นั่นแล้วเห็นผลผลิตของเกษตรกรหลายๆท่าน
ซึ่งเราเสียดายอ่ะบางครั้งมันทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์แล้วไม่มีการตลาดเข้ามาส่งตรงนี้เราอยากจะดึงสินค้าพวกนี้มาพัฒนาแล้วก็เอาสู่ตลาดเพื่อจะอย่างน้อยเราก็ได้ราคาที่ดีกว่าที่จะอยู่ตรงนั้นนะคะเราไม่ได้หวังว่าจะต้องร่ำรวยไปเลยหรือว่าโอ้อลังการอะไรประมาณอย่างน้อยคนในหมู่บ้านก็จะได้มีรายได้ลืมตาอ้าปากหรือว่าได้ต่อยอดขึ้นมาได้บ้างอะค่ะได้มีเขาเรียกอะไรรายรับรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นค่ะครับผมช่วยเหลือคนในชุมชนและที่สำคัญเป็นการดึงลูกหลานให้อยู่ในบ้านด้วยเขาก็จะแบบครับผมทำแบบนี้ได้ด้วยหรอทำแบบนั้นได้ใช่ค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราอยากที่เห็นนะคะมันจะสามารถทำเป็นของชำร่วยก็ได้ครับซึ่งเรามีออเดอร์ของชำร่วยงานแต่งงานสีดำงานใช่ค่ะและตลอดส่งไปร้านสังฆทานเขาเอาไปทำสังฆทานครับครับและไปเป็นอันนี้จะเป็นขอเล็กแบบนี้อันนี้เล็กกว่านี้อีกนะคะมีเล็กกว่านี้อีกตอนนี้หมดตอนนี้250กรัมตัว250กรัมเราจะขาย15บาทค่ะครับแต่ตัวเนี้ย500กรัมเราอยู่ที่30บาทครับผมแล้ว1กิโลกรัมเราขายอยู่ที่50บาทเท่านั้นค่ะครับผมทิ้งท้ายแล้วครับให้ฝากช่องทางกันอีกสักครั้งนึงแล้วกันฮะช่องทางการติดต่อต่างๆการติดตามข่าวสารของกลุ่มเราเป็นยังไงกันบ้างค่ะช่องทางการติดต่อนะคะก็คือ Facebook เลยค่ะของคุณสุดารัตน์บัวสุขพิมพ์ภาษาไทยตรงๆเลยค่ะก็จะเจอแต่ในอนาคตนะคะทางเราก็จะสร้างเพจครับที่เป็นกระบอกเสียงใช่ค่ะแล้วก็ให้ทางลูกค้าเนี่ยได้ติดต่อเข้ามาอยากจะบอกว่าจริงๆไม่ได้ทำได้เฉพาะที่บ้านดงนะคะค่ะอยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กับอีกหลายๆชุมชนว่าจริงๆแล้วข้าวของเราเนี่ยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางเราก็สามารถขายได้ค่ะครับผมอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะที่เขาเห็นปัญหาตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยเอ๊ะทำอย่างไรจะให้พี่น้องในพื้นที่ของเราเนี่ยโอ้โหกว่าจะปลูกข้าวกันเนี่ยเราลงทุนลงแรงกันมาปรากฏว่าพอเก็บผลผลิตได้โดนพ่อค้าคนกลางกดราคาไปอีกมาจากไหนก็ไม่รู้นะฮะไม่เห็นเบื้องหลังการทำงานของเราที่เหนื่อยยากนะครับขายเองเลยดีกว่าใช่ครับผมวันนี้ก็ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะที่มาบอกต่อสิ่งดีๆแล้วก็รวมไปถึงเป็นกำลังใจให้กับชุมชนอื่นๆในการที่มีของดีอยู่แล้ว มีผลิตภัณฑ์ที่เราภาคภูมิใจอยู่แล้วแล้วก็อยากจะส่งต่อที่สำคัญอย่างที่บอกไปว่าอย่างคนรุ่นใหม่อย่างคุณจิรารัตน์เองเนี่ยคือเขาก็จะได้อยู่ในชุมชน อยู่กับคนในครอบครัวอยู่ในบ้านด้วยค่ะถูกต้องนะครับเชื่อครับว่าหลายพื้นที่มีของเด็ดของดีแบบนี้อีกหลากหลายนะครับอยากเป็นกระบอกเสียงอยากประสานติดต่อรายการของเรามาได้เราเปิดพื้นที่ตรงนี้แบบฟรีๆไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยนะครับให้มาบอกต่อเรื่องราวแบบนี้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทุกท่านแล้วก็จะได้ประสานสินค้าของเรานะได้ขายดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับวันนี้หมดเวลากันแล้วครับกับรายการห้องนั่งเราทั้ง4คนนะครับพร้อมทีมงานทุกท่านต้องขอลากันไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ